คือชมรมผู้ปกครองที่การมันมีปัญญาตามที่เขาได้เนี่ยไม่เป็นของบริษัทนอกจากเป็นบริษัทจ้างเขาใช่บริษัทถ้ามีพนักงานว่าคนเขาจ้างคนพิการหนึ่งคนเขาเลยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลแทนถ้าเป็นสามสังคือคนพิการทำโดยตรงสัญญาเราก็เซ็นไปสิน้อยไม่ได้คือตอนนี้แบบนี้มีสินะมีแต่ว่าใครเจอสิมีโครงการอะไรเนี่ยชื่อเราไปเอาค่าแรงแต่เราก็ได้ส่วนนิดหน่อยส่วนแต่บวกออกเนอะพี่เสียมีเสียสมมุติบ่น่าจะหักออกแล้วเห็นตั้งบัตรสวัสดิการก็ได้500ถอยคือ200ก็ยังหมดที่ออกไหมนั่นแหละ0866 639รู้จักหมดทุกอย่างแล้ว3963แล้วมันคนอื่นเขาจะเดือดร้อนเมื่อเราใช่เปรียบสังคมอีกเออท่อผีโดนเออก็ยังไม่ถึงในคุณกระท่านบอกพูดสูงกันเป็นนายนะนั่งสมาชิกเขาไปเขาก็ไม่ได้รับอีกอย่างแล้วเขาก็กล่าวหาว่าเขาอืมมันไม่ใช่แทนที่เขาจะติดคุก5ปีถ้าเราช่วยเขาก่อนนี่เบอร์โทรคุณพูดสูงบอกนี่ขอผมโทรเองไม่โทรตัวนี้หรอกพ่อก็บอกว่าไปต้องร้องอย่างคือสินะนั่นก็อยู่แค่จังหวัดอยู่แค่พ่อมาจอดนั่นก็คือแต่ที่3เดือนนั้นออกแค่นี้เขาไปจับเขาได้ไปรับเลย3เดือนนึงดิแม่นตอนเขาไปรับเลยคือเขาว่าแสดงว่าเดี๋ยวโอ้ยหมุนแล้วโอ้ย3 4เออเขาเป็นอย่างนั้นเป็นจังหวัดที่ทุกคืนชื่อวันนะก็คือหลังจากที่เข้าไปหาเจ้าหน้าที่ที่พมจ.เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าสมุดบัญชีอยู่กับเขาบัตร ATM อยู่กับเขาแล้วก็ไปที่ธนาคารเพื่อขอสเตทเมนต์ว่าเงินเดือนเรานี่มันเข้าจริงหรือเปล่ามันได้จริงหรือเปล่าทีนี้พอไปที่ธนาคารก็ปรากฏว่าก็เงินทางบริษัทก็โอนให้3เดือนจะครั้งหนึ่งครั้งละ 27,375 บาทค่ะแต่ว่าในส่วนที่เราได้ทั้งหมดตอนนี้ก็คือเราได้เงินส่วนที่เขาให้เรามานั้นเป็นจำนวนเงิน 18,000 บาทค่ะเป็นเงินของกรมการอะไรครับนี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายค่ะจะรู้แต่ว่ามาตรา35นะคือจ้างเหมาบริการจ้างแม่ดูแลลูกเพราะว่าลูกเราก็ยังอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำงานเพราะว่าอายุยังไม่ถึงเงื่อนไขแล้วก็จำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาก็ไม่ทราบเงื่อนไขนะคะตอนแรกที่เขาบอกให้เข้าไปถ้าคุณเข้ามาทำงานที่ชมรมก็คือเข้าไปที่ชมรมอาทิตย์หนึ่งจะเข้าไป3วันเขาก็ให้เดือนละ 4,000 แต่ถ้าวันไหนที่ไม่ได้ไปก็คือก็ต้องหักวันที่ไม่ได้ไปในเมื่อว่าพวกคุณก็มาเห็นอยู่สภาพของคนพิการมันก็อย่างนี้แหละก็คือลำบากก็หากินเราก็ไม่ได้มีรายได้จากส่วนตรงไหนคือเราต้องดูแลคนพิการซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกของเราอยู่แล้วอยากเรียกร้องให้หน่วยงานไหนเข้ามาร่วมตรวจสอบก็คืออยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะช่วยมาตรวจสอบให้หน่อยเพราะว่าคนพิการผู้ปกครองคนพิการเขาก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายหรอกค่ะแทบไม่มีความรู้เลยเราก็ไม่รู้ถึงสิทธิในตรงนี้อยากก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็อยากให้ช่วยมาดูแลแล้วก็ให้ความรู้กับเราในเรื่องสิทธิของคนพิการนี้แหละค่ะ